เปลี่ยนสวิงอาร์มนะเอ๊ะได้เลือกงามย่ำดีระบาดที่นี่เบิ้งสวิงอาร์มด่วนกีสลายยานยนต์กระสือตะดูแล้วลืมแล้วจะทออันซื้อมาเท่าใดจำบ่ผิดก็จะ600กว่าบาทนี่ละถือว่าบ่แพงเด้ว่าสิได้เปลี่ยนก็ใช้เวลาบักโดคั่นพุ่นแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นรถเลยบัดนี้เนี่ยเขาเจ้าเอิ้นตะเกียบหลังได้เอามาอันพี่เบิ้งพอได้ใส่ขี่ไปขี่มานั่นล่ะสภาพบ่เปลี่ยนจังได๋นี่มันกินจนมันสิขาดออกจากกันแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่ามันเบิดคั่นเอาหลุดอุปกรณ์หลักเลยที่เขาต้องใส่นี่เป็นบล็อกไฟฟ้านี่ได้มาบ่ฮอดพันเด้แต่ว่าบ่บอกดอกกันเขาเจ้าบ่ได้จ้างซื้อมาใส่เองชิวๆปลาหลวนเฮามีแต่แบบอาการหนักทุกขั้นเลยเป็นต้องใส่บล็อกไฟฟ้าใส่ดีอยู่เด้ก็ทุนแรงได้หลายเติบพุ่นล่ะนี่อีหลีแต่ก่อนก็มักอยู่ใส่เข้าไปแขกๆๆๆๆๆใส่ดีเลยล่ะถือว่าพอฟังอยากได้ก็ไปหาซื้อเอาโหลดน้ำเอฟฟ้าทำการขันน็อตออกเลยอยากสิบอกว่าน็อตทุกตัวของขั้นหินแน่นเบิดสุดตัวเพราะว่ามันบ่ได้ขันเทียบางที่มันแบบสนิมมันกินเกลียวกินหยังมันไปพนาเห็นบ่เดี๋ยวตีนั้นงัดซอยกระพงมันยากนะมันขันน็อตนี่ล่ะบ่สิออกแต่ละตัวเด้อเป็นธรรมดาขันนั่นหลายกะยันน็อตขาดค่าอีกยากเข้าไปอีกได้บ่เทนี่เจ้าเบิ่งสภาพอันอาร์มมันอาร์มแท้ได้มาแต่น้ำมันเกือบสิ20ปีแล้วเนาะรถคันนี้เนาะมันก็ตามสภาพแล้วเนาะโชคนี่ก็เปลี่ยนไปอันรอบ2รอบเราได้คิดว่ามันโชคแถมมันนี่นี่บ่ได้เฮาก็สิเปียทั้งโชคทั้งรอดทั้งอามเอาแบบว่าให้มันคุ้มไปทีเดียวคนบอกว่าอันเปลี่ยนหลายขนาดนี้เจ้าแต่งได้เป็นขั้นพุ่นเองแต่งบ่ได้รถขี่ไปทุ่งไว้ทําเมียแล้วขี่ไปทุ่งถอดเผาหลังออกประเทศนี้ก็ค่อยรอมันออกโคเคโคเคโคเคออกยากอยู่ดิบ่แม่นออกง่ายๆดิออกง่ายๆ2อยู่บ่เบื่อว่าซั่นเถาะทีนก่อนก็เอาเคยกวนไปงัดจ๊อกแป๊บๆคือขั้นบ่เปลี่ยนนี่ขี้ไปอีกจักหน่อยก็เป็นตะขาดค่าออกเลยล่ะอันสวิงอาร์มมันเพราะว่าอาการมันหนักเติบหลายเติบเลยล่ะบ่งผู้เจ้าเบิ่งเกือบจะขาดออกจากกันแล้วนะขันผักเถาปองนี่ออกพร้อมสิอันถอดออกให้หน่อยที่สุดเพราะว่าขี้ขั้นประกอบไม่แต่ว่ามันก็ต้องถอดออกเบิดแล้วเนาะเพราะมันเคี้ยงบ่อยากคิดสภาพเลยแบบขี้ไปรุดคุยรวยออกเอาอันนี้ออกน้ำพอมันห่างแล้วมันแตกเราเองก็สิ้นโชคแตกมันชอกน้ำมันโชคมันนี่คูออกเมิดก็สิมาปลดมองอันนี่ออกพร้อมปอกสปริงมันนี่ก็อันขาดออกเวิร์ดเด้พวกเราก็เอาแนวเกาะอันดึงกันไว้ได้ทั้งในเสื่อมไม่มาเปลี่ยนอยู่ถอดออกได้เลยบาทที่นี่ใส่จนว่าคุ้มพลันเนาะเนี่ยเกือบขาดเลยดินี่เพราะมันธรรมดาดินี่โอ้โหคุ้มค่าของมันอยู่เกือบคุ้มแบบของแท้เขาเจ้าเนาะถอดโซกไปแล้วเนาะต้องมั่งกราบออกอีกละรู้ว่ามั่งออกอย่าเบิดขั้นนะเอาบอกไฟฟ้าขันซอยตลอดตลอดตลอดมั่งออกให้เบิดบัดที่นี่เอามาเลี้ยงกันไว้จริงอันรู้บอกมึงนี่ก็เปลี่ยนไม่ได้ตะกี้บอกมันก็อันขาดออกกันกันหาคลิปบ่พอแล้วเนี่ยมึงเนี่ยน็อตนี่ขันบ่ได้เลยตรงแบบต้องเสียสละอ่ะทุกวิธีทางแล้วก็คืองัดกราบแตกบ่ได้เป็นยังเฮาเสียสละบ่ได้ขันจักเทียเนาะแนวมันแบบสนิมมันกินไปแล้วกันขาดค่าไปน้ำมุนบ่ได้แล้วเกี่ยวหวานอีหยังหวานไปหมดแล้วแล้วเฮาก็มายืดอันเอาอันโชว์เขาออกต่อนี่ล่ะสภาพกว่าสิจังซี่เลยมันจุ่มเกิมยุถอดออกไว้บัดนี้ว่าสิถอดหน่อยเพิ่นไปเอาล้อกับโชคมาเป็นล้อเดิมโชคเดิมของอีกขั้นนึงของแท้โรงงานนั่นล่ะเพราะว่าที่เฮาหมางออกสมละเวบอันเท่าอีกขั้นนึงคือกันเอามาใส่แท่นจังบ่ได้ซื้อใหม่เสียดายของจังบ่ได้ถิ่มพร้อมหลายเฮาก็หลายเติบอยู่เฮาก็จ้องว่าจะใส่ขั้นนั้นเอาขั้นนี้มาใส่ขั้นนี้อยู่หั่นล่ะนี่โชคแท้ได้นี่เดิมๆจากโรงงานใส่พ่อได้ขี่ไปให้ไปหน้านั่นล่ะได้แต่งดอกเดิมแม่แล้วก็ขี่ไปลงขี่ตมคือเก่าเฮ็ดอันก็บ่มีผู้ล่างแล้วก็สิห่างอีกจังซี่นะก็เอาแบบพอฟังนี่อันสิเฮาซื้อมาใหม่แต่ก่อนการสร้างลอกถุงออกขวกดึกใส่หัวข่อยแล้วก็เอามาประกบใส่กันเทสเบิ่งกันดุได้แล้วก็ซุบแล้วก็เตรียมขันน็อตได้เลยง่ายอยู่ดีบ่แม่นบ่ยากมื้อเจ้าเบิ่งมันอีกเก็บสิ5นาทีแล้วดินี่คักบ่ผู้เจ้าวะภาพรถเก่าเนาะเฮาก็มาดัดให้มันนั่นเป็นขั้นไหมก็พอได้ตอดได้แตดสินะนะเริ่มขั้นน็อตเข้าไปแล้วก็ยิงแค่ปุ๊บๆๆๆเข้ากันขั้นนี้นี่คุ้มค่าอีหลีดิขี้นี่หยอดน้ำมันจักหน่อยพร้อมก็ขันขึ้นไว้จะไม่เก็บอีกรอบสปริงเฮานะเอาเสียขึ้นไปมองเก่าเห็นบ่นั้นจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่อยู่แต่ว่าสร้างบอกว่าเอาไว้ก่อนถ้านั้นเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้ยามไหนสิจะเปลี่ยนหรอกวะสู่ชีวิตคักเด้อเพื่อก็ยึดกันไว้บัดนี้ในเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาจะต้องทำการไปปาดเอาอันเล็กตัวนี้ออกพร้อมเด้เดี๋ยวเฮาไปต่อกันอีกที่ EP 2เด้อสิทำการปาดเล็กอันนี้ออกไป